มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมครั้งที่แล้วเราพาท่านผู้ชมไปชมบ้านแสนสวยของสาวคิมแล้วนะคะส่วนคราวนี้เราจะพาไปชมคอนโดของสาวคิมในใจกลางเมืองกันเลยค่ะคอนโดสุดหรูแห่งนี้นะคะมี2ห้องนอนเป็นโทนสีดำขาวตกแต่งแบบเรียบรู้ซึ่งสาวคิมซื้อไว้อยู่แบบเป็นส่วนตัวกับพี่สาวที่ใจกลางเมืองค่ะโดยเธอเป็นคนออกแบบและตกแต่งทั้งหมดเองนะคะเพิ่มเติมก็คือมีหนุ่มหมากหวานใจมาช่วยลดความหวานและลดความเป็นผู้หญิงของห้องเล็กน้อยอีกด้วยค่ะภายในคอนโดมีต้นไม้ประดับเพื่อให้ภายในมีความสดชื่นโต๊ะทานข้าวสีดำเก้าอี้สีขาว4ตัวสำหรับ4คนมีแชนเดเลียร์ห้อยข้างบนสวยๆด้วยนะคะเพิ่มเติมด้วยดอกไม้ประดับบนโต๊ะสวยๆเหมือนที่บ้านของสาวคิมในครั้งที่แล้วล่ะค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นมีโต๊ะและโซฟาสีดำมองไปข้างนอกเห็นวิวเมืองสวยๆด้วยนะคะซึ่งระหว่างห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นมีผนังสีดำกั้นตรงกลางแต่เชื่อมหากันได้ดูโล่งสบายด้วยหน้าต่างบานใหญ่ๆค่ะสำหรับครัวก็มีขนาดพอเหมาะค่ะเป็นสีดำผนังครัวเป็นกระเบื้องหินอ่อนสามารถทำเป็นบานเล็กๆสำหรับปาร์ตี้ได้เลยค่ะและดอกไม้ประดับสวยงามเช่นเดิมค่ะไปชมห้องนอนกันดีกว่านะคะเป็นห้องสีขาวเฟอร์นิเจอร์สีดำเช่นเคยพร้อมโต๊ะแต่งหน้าที่ติดกระจกบานใหญ่ส่วนเตียงนอนดูใหญ่นุ่มมากๆลวดลายหรูหราดูดีเหมาะกับสาวคิมค่ะในส่วนของห้องน้ำก็เป็นหินอ่อนโทนสีขาวค่ะพร้อมกระจกบานใหญ่และอ่างอาบน้ำเหมาะแก่การพักผ่อนแช่น้ำเล่นค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ